บ้านน้อยหลังนี้สุขีเสียจริงปลูกไว้สมใจทุกสิ่งสวยจริงเพราะฉาบสีฟ้าหน้าต่างประตูม่านสวยหรูงามตาก็หลังจากดูบรรยากาศบ้านท่านชวนแล้วได้พูดคุยกับท่านแล้วเนี่ยก็ต้องทักทายคนพื้นที่หน่อยต้องขออนุญาตเจ้าที่หน่อยนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโลสาพรพิชิตสวัสดีครับอาจารย์ของสวัสดีครับคือก่อนจะพูดถึงเรื่องอาหารที่วางตรงหน้าเราเนี่ยมาพูดคุยกับพี่สมชายสักเล็กน้อยเพราะว่าพี่สมชายเนี่ยคือมีความพิเศษหน่อยในว่าเป็นที่เขตเก่าของท่านชวนใช่ครับใช่ครับหลังจากที่มีการแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น4เขตครับก็ท่านชวนก็ไปลงบัญชีรายชื่อครับก็ทำให้พื้นที่ว่างผมมีโอกาสได้ลงครับแล้วพี่ไปรู้จักกับท่านได้ยังไงฮะท่านก็คนกลางส่วนใหญ่ก็ผมพูดได้ว่าเกือบ 99% ก็เป็นคนประชาธิปัตย์ครับพวกเราก็เป็นอีกสกุลหนึ่งที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์อยู่โลสถาวรแล้วก็ใช่ฮะแล้วก็เป็น16ปีแล้วก็พี่ชายเป็นกลางครับแล้วก็พี่ชายคนก็เป็นวงการการเมืองที่นี่ตลอดเมื่อถึงเวลาที่มีช่องว่างเกิดขึ้นคือไปลงบัญชีรายชื่อผมก็มีโอกาสได้รับความเมตตาจากท่านชวนให้มาลงเป็นและนี่ทำทุกอย่างเนี่ยนอกจากเป็นสับหมูวันนี้เรียกว่าเป็นแม่งานเรื่องก็ผมสับหมูทุกงานเฉพาะที่นี่หมูย่างตังอันนี้แล้วก็จัดนี้เลยเป็นตัวเลยที่นี่ที่นี่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองตรังคือหมูย่างไม่เหมือนที่อื่นจะมีเป็นตัวย่างเป็นตัวหัวเป็นหางเป็นหัวเป็นหางเรียบร้อยเลยเป็นตัวแล้วก็มีสูตรพิเศษของเขาครับเป็นสูตรพิเศษมีเครื่องยาจีนอะไรทุกอย่างที่อื่นไม่มีจะหวานนำหวานนำเครื่องเทศอะไรของเขาอะเครื่องยาจีนแล้วก็ย่างมาเป็นตัวแล้วก็มาสับต้องมีขั้นตอนในการสับไหมอ๋อก็สับหมูย่างก็ทั่วไปก็เป็นที่รูปทั่วไปสับไม่ได้ชิ้นออกมาพี่สมชายคล่องมากเลยปักก็มาสับที่นี่ประจำล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วก็มาสับพักพวกรุ่นธรรมศาสตร์ของท่านชวนมาผมก็ย่างมาแล้วก็มาสับให้แล้วก็ไอ้นี่ไอ้นี่มันอาจารย์กบมันพิเศษเนื่องจากว่าเราไปสั่งพิเศษมาคือกิโลตัวนึงต้องไม่เกิน15กิโลถ้าตัวละ20กิโลหลังจากย่างเสร็จเนี่ยมันจะมีมันเยอะอ๋อนี่เป็นหมูย่อมหน่อยหมูย่อมหน่อยใช่ใหญ่เล็กเกินมันก็ไม่ดีฮะต้องพูดตรงนี้ไหมก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตรงนี้แล้วพี่สมชายหันมากี่ปีแล้วเนี่ยที่บ้านท่านเนี่ยก็ทุกครั้งมีงานผมจะรับภาระเป็นคนนำหมูย่างมาร่วมแล้วก็อาหารทุกอย่างเนี่ยจะเป็นพักพวกนำกันมาคนละอย่าง2 อย่างฮะไม่ได้เป็นภาระที่บ้านเมื่อรู้ว่ามีงานอะไรจะอย่างหนึ่งมาชวนหลายคนก็นำตรงนี้มาชวนว่าพี่ระลึกซึ่งเป็นแม่บ้านเนี่ยจะบอกว่าพอแล้วพอแล้วแค่นี้พอแล้วมันเยอะนะแต่ละคนจะเอามาขนมจีนหมูย่างเสร็จแล้วนะนี่ก็ขนมจีนน้ำยาอันนี้พี่สาวผมเอามาน้ำยาใต้คุณเข็มจีราเอามาครับเป็นน้ำยาใต้รสชาติอร่อยมากขมิ้นน่ะเหลืองขมิ้นน่ะหอมด้วยหอมมากอร่อยมากพวกผักสดผักสดมีมะเขือมีครับถั่วพลูครับอะไรก็ได้ถั่วงอกแตงกวาไอ้นี่เป็นผักชีรู้สึกจะเป็นชีล้อมนะฮะแล้วก็มีอะไรต่างๆแตงกวาต้องกินกับผักครับใต้นี่ต้องผักนำเลยผักนำเลยเขาเรียกผักเนาะ
ผักหนอกของผมคงมาไม่ได้ผมแป้งนำผักไม่กินถ้าทานกรุงเทพก็ได้ผักเคียงใช่ไหมอันนี้ผักหนอกเราเน้นโปรตีนเราเน้นโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตเรามีขนมจีนน้ำยาแล้วอันนี้มีพวกกลิ้งพวกกลิ้งหมูอันนี้เขาทั่วไปแล้วก็รู้สึกจะมียำกรอบยำกรอบอันนี้เขามาที่พิเศษอันนี้เขายุกเขายุกอันนี้เขายุกเขาเรียกเขายุกเขายุกเป็นอาหารจีนบอกมีเฉพาะซึ่งมีเฉพาะที่ตรังอย่างเดียวที่อื่นไม่มีนะถ้าไปเจอที่พัทลุงก็แสดงว่าคนตรังเนี่ยไปทำคือปลอมแล้วเขาไม่เป็นสูตรพิเศษที่ตรังที่ตรังอย่างเดียวคือมันเป็นเหมือนหมูสามชั้นป่ะฮะเปลือกและหมูสามชั้นนะแล้วก็ใส่พวกน้ำเต้าหู้ยี่อะไรเนี่ยแล้วก็ผสมกันเป็นสูตรพิเศษเขาเรียกเขายุกใช่ใช่ใช่แต่ว่าข้นๆนะรสชาติมันจะดีครับนี่อันนี้ปลาทูทอดธรรมดาตอนผมก็ดำน้ำผมเห็นว่ายเต็มใช่พวงจับแล้วนี่แกงส้มปลากระพงกับส้มยอดมะพร้าวอ๋อครับหายอดมะพร้าวนี่ต้มยำอันนี้เป็นต้มยำต้มยำหมูปลาเอาปลาดูไงปลากระพงนี่ขนมจากนะจะเอาเมื่อกี้แค่ปิ้งสดๆอยู่ข้างหลังปิ้งสดๆเป็นแป้งแล้วก็มาปิ้งมาปิ้งนี่ใช้ใบมะพร้าวตอนแรกจานกลมนึกว่าอะไรลูกชิดไม่เพราะตอนก่อนจะดูลูกชิดยังไงนะก่อนปิ้งมันจะใสๆไงอ๋อใช่ใช่เป็นแป้งคลุกกับมะพร้าวแล้วก็ใส่อร่อยมากอร่อยมากดังดังของหวานมีนี่อีกนี่ก็ไม่เคยเห็นอันนี้รสช่องไอ้รสช่องนี่ทั่วไปรสช่องแต่ก่อนไม่เคยเห็นรสช่องแป้งใบเตยแต่นี่รสช่องสาคูทำจากต้นสาคูซึ่งไม่ค่อยมีแล้วต้นสาคูเดี๋ยวมันอยู่ในที่ลุ่มที่ซับน้ำนะซึ่งทั่วไปนี่จะไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้บังเอิญว่าที่นี่ตำบลโคกซาบ้าอำเภอนายงเนี่ยจะมีอยู่แห่งเดียวเขามีชมรมอนุรักษ์ต้นสาคูมันเลยชมรมเลยชมรมอนุรักษ์เลยต้นสาคูมันจะเป็นแหล่งซับน้ำทำลายหนักอะไรดีมากเอาต้นมาแล้วก็มาเขาเรียกมาทำยังไงอ่ะไอ้การยับแรกอ่ะยับแรกเป็นยับแรกกันนายกเป็นต้นใหญ่ๆเหมือนต้นจากเหมือนต้นอะไรเนี่ยแล้วก็มาบดทำเป็นแป้งแล้วแป้งเนี้ยมาทำอันนี้เขาเรียกขนมขี้มันทำมาจากแป้งสาคูเช่นเดียวกันใช่ครับนี่อร่อยมากฮะอร่อยมากไอ้นี่เป็นขนมกุ้ยช่ายครับจะตีชมพูไอ้นี่เป็นของชื่อดังของตำบลทุ่งยาวครับอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังครับซึ่งเป็นชุมชนที่มีคนจีนอยู่ประมาณ 99% ครับมีแห่งเดียวแล้วเป็นสถานที่แห่งเดียวที่จัดงานไหว้พระจันทร์ครับแห่งเดียวในประเทศไทยแล้วมั้งครับนี่คือที่ทำหมดทุกอย่างไส้หลายชนิดด้วยใช่ไหมมีไส้ส่วนบางจะเป็นกุ้ยช่ายจะเป็นเผือกพวกอะไรมั้งฮะเป็นผักฮะใช่ฮะเป็นเผือกมะละกอมันแก้วมันแก้วมันแก้วโอ้โหวันนี้อร่อยเป็นของท้องถิ่นครบมากมีอะไรฮะคือน่าทานมากนี่อะไรฮะน้ำจิ้มน้ำจิ้มของกุ้ยช่ายน้ำจิ้มกุ้ยช่ายอร่อยน้ำจิ้มก็ไม่เหมือนที่อื่นนะไม่เหมือนเป็นนั่งแต่พิเศษครับกรุงเทพก็พิเศษยังไงใช่ใช่เป็นดำๆหวานๆดำๆสีดำๆอันนี้เป็นน้ำจิ้มโอ้โหนี่ที่นี่พิเศษทุกอย่างแม้กระทั่งเป็นสูตรพิเศษเฉพาะท้องถิ่นเหมือนกันนะครับผมใส่อย่างนี้เดินไม่มีปัญหาโอ้สบายที่นี่พึ่งท้ายเลยยิ่งไม่หยุดข้าวเลยกินข้าวฟรีกินข้าวฟรีนอกจากของบนโต๊ะเห็นว่าของอร่อยเมืองตรังอย่างอื่นก็มีผมมาในเค้กเมืองตรังอะไรสารพัดเลยเค้กขนมซอยเก้าขนมเปี๊ยะซอยเก้าดีดังมากแล้วก็เค้กมีลักษณะพิเศษที่เป็นรูตรงกลางอ๋อเคยเห็นแล้วเค้กใหญ่ๆเป็นรูมีทั่วทุกพื้นที่จังหวัดจะเป็นของฝากที่ดีมากเป็นลักษณะพิเศษทุกอย่างของเมืองตังนี่พิเศษกว่าพิเศษเมืองตังเป็นเมืองกินเมืองกินนะคือมาก็เช้ามาผมกินซ้ำจานกบมา3วันนี่คือแทบไม่ทับพักเลยทานอย่างเดียวหมูย่างครับโจ๊กปลาท่องโกรับประทานกันหนักนะครับทานกันอย่างนั้นถึงเย็นเลยอ๋อก็ขนมจีนมีตั้งแต่เช้าจนดึกโอ้โหกินได้ทุกมื้อเมืองกินจริงเมืองกินจริงคาเฟ่นี่ก็ร้านคาเฟ่ไม่เคยมีว่างแม้แต่ร้านเดียวท่านชวนผอมไหมพี่ท่านโจรท่านรักษาสุขภาพครับท่านเป็นคนเคร่งครัดตัวเองมากครับนี่ตอนแรกคุยกับพี่สมชายบอกแหมพี่หอกอย่างนี้นิดเดียวแล้วเต็มๆบ้านในสีฟ้าของพี่จะมีหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเดี๋ยวมีเวลาก็ไปเที่ยวอันนี้น้ำจิ้มอยากให้พี่เล่านิดนึงถึงแบบงานในพื้นที่ของพี่บ้างมีอะไรที่พี่ได้ก็ส่วนใหญ่พื้นที่ของเราส่วนใหญ่ก็เป็นอำเภอเมืองอ่ะฮะมัดบันเพอครับเขต3ครับไม่ใช่อำเภอนี้อำเภอยะลาขาวปะเหลียนอัสสัมชัญนายงครับมันก็พื้นที่ที่นี่มันทำง่ายเนื่องจากว่าเป็นคนประหยัดบัตรทั้งหมดนะฮะเราก็ไปงานไปการดูแลทุกสุขโครงการต่างๆเขาลงไปดูแลนักร้องเรียนจากอบต.ทุกแห่งก็เป็นพวกเรานะกำนันก็อยู่บ้านของพวกเราเพราะว่าผมหลังจากประสบการณ์บวกปีมจะรู้จักทุกพื้นที่มา16ปีนี้ก็4สมัยพี่4สมัยครับก็แทบจะปลูกเลยรู้จักกันหมดพี่ชายก็เคยเป็นที่ตรังครับเครือข่ายมันก็เต็มนะเพราะฉะนั้นทุกวันที่บ้านนี้มาช้านิดวันนี้ก็ว่า
มีพวกนายกอบตที่เลือกใหม่มากันเยอะมาเยี่ยมมาเยอะมาพิจารณาเราอยู่กับพื้นที่ส่วนผมชอบพื้นที่แต่ปกตินี่ที่พี่อยู่กับท่านชวนมาเนี่ยท่านบุคลิกลักษณะท่านเป็นคนยังไงเพราะคนภายนอกก็จะเห็นท่านเงียบๆดูใจดีพี่ผมถามท่านว่าท่านเคยโกรธใครบ้างบอกท่านบอกว่าท่านมีบ้างนิดหน่อยที่เคยเห็นท่านโกรธไม่ค่อยมีนะท่านชวนบุคลิกคนดังเขารู้ว่าเป็นไงเหมือนเขาบอกว่าท่านชวนไม่เคยเลี้ยงกาแฟใครแม้แต่แค่เดียวที่ไม่ใช่คือท่านบอกว่าไม่เคยเลี้ยงกาแฟใครแม้แต่แค่เดียวเพื่อเรียกคะแนนเสียงเพื่อแลกกับคะแนนเสียงปกติก็เลี้ยงบ้างแค่เขาเลี้ยงปกติของแกทั่วไปแต่ว่าท่านชวนที่ไม่ได้เลี้ยงเนื่องจากไปที่ไหนเขาเลี้ยงหมดไปตรงไหนมีคนเขาเลี้ยงหมดแกก็ไม่ต้องเลี้ยงใครที่ไม่ได้แกก็จะเลี้ยงแต่ไม่ได้เลี้ยงไปตรงไหนมีคนต้อนรับทำเลี้ยงหมดแล้วจะไปเลี้ยงใครอีกใช่ไหมทีนี้เวลาท่านไปงานศพต่างๆเนี่ยคนต่างตามงานวัดงานศพจะกินเหล้ากันครับพวกเราไม่ได้เกี่ยวนะท่านชวนคนเดียวที่เวลาเข้างานศพมันจะพนันกันฮะว่าคุณขอเหล้าท่านชวนได้ขวดกูจะให้มึง2นี่เป็นคนเดียว2ก็รู้ว่าไม่ได้พวกเราไม่มีไม่เคยให้เลยใครขอเหล้านายชวนได้ขวดจะให้แถมให้2ขวดถ้าเป็นที่รู้กันแต่พวกเรามันขอขวด2ขวดให้เลยมันเป็นปกติพวกเราอยู่ใช่ไหมแต่ท่านชวนท่านสร้างลักษณะบุคลิกของท่านอย่างนี้มาตลอดจนเป็นที่ยอมรับของคนทั้งจังหวัดตอนนี้นี่คือชวนหลีกภัยอย่างนี้ตรงซื่อสัตย์ชัดเจนหมดและเป็นที่คนไปไหนคนกลางกราบไหว้โดยความสบายใจไม่แลกเสียงไม่มีทางไฟแก้วเดียวก็ไม่เคยแลกเสียงเพราะฉะนั้นเสียงทุกครั้งลงในที่หนึ่งตลอดพวกเราก็อานิสงส์ที่รับมาจากท่านชวนนะอย่าสาธิตเนี่ยว่าสาธิตเก่งผมเก่งสมบูรณ์หมอธุรกิจมันเยอะนี่คือบารมีท่านชวนที่แผ่ลงมาและส่งอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ถูกต้องแนวทางแล้วเราพยายามสืบทอดและก็พยายามช่วยท่านหลายด้านในการดูแลทุกฝุ่นน้องแอร์ครับกลับการประชาชนต้องกลับมาช่วยเราสิถูกต้องนี่เหมือนมีงานอย่างนี้นะเนี่ยแต่ละคนเอากันมาหมดนั้นคนละนิดคนละหน่อยไม่พี่สมชายแล้วไม่แต่เฉพาะที่ตรังเนี่ยส่วนใหญ่ภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยก็คือบารมีท่านชวนเหมือนหมดเหมือนหมดก็ช่วยหมดเลยเหมือนหมดทุกจังหวัดสงขลานครท่านไปแล้วจะมีครับโอ้ยมันเป็นแฟนที่ปัดมากมากมันผมว่าอันนี้การเมืองอย่างนี้ไม่ได้แล้วไม่มีแล้วประเทศไทยเราครบถ้วนกระบวนความเดี๋ยวโอกาสหน้าจะบ้านในสีฟ้าที่แบบเดี่ยวๆเลยมีเวลาเชิญวันนี้น้ำจิ้มก่อนข้างหน้าของจริงเชิญไปรับประทานล็อบสเตอร์ได้เลยคุณผู้ชมแล้ววันนี้ครับเป็นบ้านในสีฟ้าเทปพิเศษนะครับจากตรังเลยนะครับก็ขาคล่ำไปด้วยเป็นใช่ฮะวันนี้ผมแล้วก็พี่สมชายแล้วก็อาจารย์กบต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับอาทิตย์หน้าก็ติดตามดูแล้วกันว่าบ้านในสีฟ้าเราจะไปเจาะบ้านสสหรือว่าคนประชาธิปัตย์คนไหนกันบ้างครับวันนี้ลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้อยหลังนี้สุขีเสียจริงปลูกไว้สมใจถูกสิ่งสวยจริงเพราะฉาบสีฟ้าหน้าต่างประตู